สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับตอนนี้เมืองแมนเชสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษนั้นเดือดเพราะว่า2ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ทีมนี้กำลังแย่งผู้จัดการทีมกันแล้วเดือนมีนาคมปีหน้านี้ทั้ง2ทีมนี้ก็จะแย่ง3แต้มกันและคนไทยสามารถที่จะเข้าไปชมได้แบบใกล้ชิดหากเปรียบเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมชาวสเปนเป็นผู้หญิงณวินาทีนี้เป๊ปก็คงจะเป็นโรลินสตราวส์หรือว่านางงามที่สวยที่สุดในโลกที่หนุ่มๆทุกคนอยากจีบตอนนี้เป๊ปคุมทีมบาเยิร์นที่เยอรมันแต่ปีหน้าจะหมดสัญญาจะย้ายไปไหนก็ได้นะครับด้วยช็อตเด็ดสถิติเผ็ดร้อนทุกปีต้องมีแชมป์2ทีมดังแห่งแมนเชสเตอร์เดินหน้าจีบแหละครับข้อเสนอจากปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือโอกาสที่จะทำให้เป๊ปได้โค้ชทีมที่ดังที่สุดในโลกส่วนเรือใบฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจทำให้เขาเป็นโค้ชที่รวยที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมากับข้อเสนอเช็คเปล่าอยากได้เท่าไหร่เป๊ปกรอกตัวเลขเลยซึ่งวงในบอกว่าอาจจะสูงทะลุปีละ 1,100 ล้านบาทหรือเดือนละ93,333,333 บาทเลยทีเดียวแค่ลุ้นว่าสถานีต่อไปเป๊ปก็มันแล้วล่ะครับเป๊ปจะไปไหนยังไม่มีใครแน่ใจแต่ที่แน่ๆแฟนๆช่อง3มีสิทธิ์ไปดูฟุตบอลที่เมืองแมนเชสเตอร์กับทริปสุดมันจัดไปโดยเครื่องดื่มแมนซัมง่ายๆครับเพียงฉีกฉลากและดูรหัสข้างขวดหรือดูรหัสใต้ฝาห่วงกระป๋องส่งมาลุ้นและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง facebook.com/iammansum และ worldwideweb.imansum.com ตั้งแต่วันนี้ถึง24ธันวาคมนี้คนไทยไปแมนเชสเตอร์ก่อนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแน่นอนครับ